สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการนอนรีวิววันนี้เป็น10 movies to know me คือต้องบอกก่อนว่าไอ้10 movies to know me เนี่ยคล้ายๆกับชาเลนจ์เล็กๆที่นักดูหนังเขาส่งต่อกัน10 movies to know me ก็คล้ายๆกับการอธิบายความชอบอธิบายตัวตนเราผ่าน10หนังที่เราชอบไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดแต่เป็นหนังที่มันเป็นคุณที่สุดอะลองเล่นดูก็ได้ครับด้านล่างว่า10 movies to know me ของเพื่อนๆน่ะเป็นอะไรผมมีด้วย10เรื่องเขียนมาไว้แล้วจริงๆมีมากกว่า10นะครับแต่ถ้าคัดเอาแค่10เรื่องเลยเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้แหละ10 movies to know me เรื่องแรกของผมเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เลย Terminator 2Judgment Day ใครเป็นแฟนหนอนหนังนี่จะรู้ดีอยู่แล้วว่าผมจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Terminator 2 Judgment Day บ่อยมากบ่อยที่สุดแม่งเท่าที่จะมันจะบ่อยได้ต้องพูดเท้าความไปตอนเด็กเว้ยตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบมากชอบหนังแอคชั่นชอบมากแล้ววันหนึ่งเว้ยผมไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรผมไปที่ร้านเช่าวิดีโอผมก็ไปบอกแม่ป้าคนนึงเจ้าของร้านว่าอยากได้หนังแอคชั่นมันเขาก็หยิบนี่เลย Terminator 2 Judgment Day หุ่นยนต์สู้กันสนุกแน่มึงไอ้หนูแหมผมก็เอามาดูไอ้ชิชอบมากชอบสัตว์หลังจากนั้นก็ดูอีกหลายๆรอบเป็นเรื่องราวพูดสั้นๆนะครับเผื่อใครจะยังไม่ดูแต่แม่งจริงๆน่าจะดูหมดแล้วมั้งแต่ว่าพูดสั้นๆละกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจอห์นคอนเนอร์เด็กหนุ่มคนนึงครอบครัวเล้าฉานเลยแม่เป็นบ้าชะตากรรมเนี่ยจับพัดจับหูให้มาเจอหุ่นยนต์ตัวนึงหุ่นยนต์ตัวนั้นสารภาพว่าฉันถูกส่งมาเพื่อพิทักษ์เธอและทำตามที่เธอสั่งโดยที่มีหุ่นยนต์ปริศนาตัวหนึ่งตามมาฆ่าเอ๊ะมันก็จะมีเนี่ยเรื่องพวกนี้อยู่ลองไปดูแล้วกันความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหนุ่มที่ขาดพ่อหุ่นยนต์ที่ไม่เข้าใจความรักของมนุษย์แม่งค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองดูครับ Terminator 2 Judgment Day ไอ้เหี้ยเป็น1ใน10 movie to know me ของผมเลยเหี้ยชอบมากเรื่องต่อไปครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีเยอะอะที่เรื่องนี้จะอยู่ใน10 movie to know me ของพวกคุณน่ะคือเรื่อง The Mist โอ้โห The Mist ไอ้เหี้ยแม่งเอางี้จริงๆสิ่งที่ชอบ The Mist น่ะทุกคนรู้แล้วคืออะไรคือตอนจบผมพูดแค่นี้เลยพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยจริงๆภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาพยนตร์ที่เหมือนแบบ one location นะเนาะแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงของหนังที่มันติดอยู่ในมินิมาร์ทระหว่างที่ติดอยู่ที่มินิมาร์ทเนี่ยมันก็เล่นกับความแบบความเป็นมนุษย์อะเราจะได้เห็นความเป็นมนุษย์ที่ค่อยๆเผยแล้วแม่งมันตอนตรงกลางมันมากแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะมึงรีบไปดูเลยแล้วมึงจะรู้ว่าไอ้เหี้ย The Mist นี่คือแบบโอ้สุดจริงภาพยนตร์เรื่องต่อมาครับไอ้เหี้ยไม่พูดไม่ได้พึ่งผ่านไปได้ไม่นานออสการ์ล่าสุดก็ได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยจั่วมารู้เลยโจ๊กเกอร์ปี2019คือต้องบอกตามตรงว่าโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้กวาดรางวัลนำชายนักแสดงเยอะมากโกโบก็ได้แซกอวอร์ดก็ได้ออสการ์ก็ได้เยอะมากแล้วภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยบอกตรงนะเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าถามเรื่องเส้นเรื่องนะผมมองว่าเส้นเรื่องอ่ะเขาเล่าเรื่องได้ดีเขามีการวางปมวางเปิมอะไรของตัวละครน่ะได้ค่อนข้างโอเคคือต้องบอกก่อนว่าตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีครั้งแรกในวงการภาพยนตร์นะครับมันมีมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้กำกับต๊อดฟิลิปเนี่ยเขาเลือกที่จะทำก็คือเขาเลือกที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันได้รสชาติที่สดใหม่อีกครั้งหนึ่งนึกภาพว่าวันนี้คุณต้องเอากะเพราอ่ะที่แม่งคุณกินอยู่ทุกวันคุณเคยเห็นบ่อยมากคุณต้องเอากะเพราเนี่ยไปขึ้นเสิร์ฟในภัตตาคารหรูให้แขกพิเศษสักคนหนึ่งมันจะต้องเป็นกะเพราที่แม่งโคตรพิเศษแต่จริงๆแม่งมันหาได้ตามข้างทางเลยนะแต่มันต้องพิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนฟิลิปผมว่าเขาเลือกเล่าได้กำลังดีเขาไม่ได้เน้นตัวเนื้อเรื่องมากเนื้อเรื่องทั้งหมดถูกครีเอทมาเพื่อซัพพอร์ตตัวละครปูหรือเป็นฐานผลักดันให้ตัววอลควีนฟีนิกซ์เนี่ยมันดูเฉิดฉายในบทโจ๊กเกอร์แล้วมันเฉิดฉายจริงๆไอ้เหี้ยเอ้ยอ่ะภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์เอเชียบ้างครับเอเชียบ้างภาพยนตร์เรื่องเป็ดเดวิลต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่อง Bad Devil เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นหนัง Horror Thriller เกาหลีซึ่งพูดเลยว่าถ้าพูดถึงหนัง Thriller เกาหลีนะไอ้เหี้ยชั้นครูเยอะหมายถึงภาพยนตร์ที่แบบระดับขึ้นหิ้งอ่ะเยอะมากเอาจริงใครที่ไม่เคยสัมผัสภาพยนตร์ Thriller เกาหลีนะไปสัมผัสได้เลย Bad Devil พูดถึงเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งนะครับที่เกิดในหมู่บ้านห่างไกลตัวน้องสาวเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะแห่งนั้นส่วนตัวพี่สาวเนี่ย
เขาเข้าไปอยู่ในเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องก็คือตัวพี่สาวเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านและเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่พูดได้เลยว่าโคตรจะเวียดคือโคตรประหลาดเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับไปดูในเทเลอร์ได้เลยเทเลอร์เขาขายเป็นหนังที่ฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่มีฉากฆ่ามีการใช้เลือดแทงกันมีการฆาตกรรมกันแบบเห็นจักๆคาตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่ต้องเผชิญชะตากรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเวียดจากการเข็นฆ่ากันอย่างเดียวแล้วสิ่งที่เขากดดันตัวละครสภาวะที่ตัวละครต้องเผชิญน่ะเบทเดวิลทำได้ดีจริงๆเบทเดวิลเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่กดดันตัวละครได้แบบสุดตีนมากสุดตีนจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยใครที่ไม่เคยดูเบทเดวิลนะครับลองไปหาดูได้เป็นหนังเทเลอร์เกาหลีเอางี้ถ้าคุณดูภาพยนตร์เรื่องสมุยซองไม่สนุกเนี่ยเบทเดวิลข้ามไปก่อนครับเพราะว่าเบทเดวิลเนี่ยมันจะมีนึกภาพว่ากลิ่นถ้าใครไม่เคยดูหนังสไตล์แบบเทเลอร์แบบนี้เยอะๆอ่ะมันจะมีคำว่านิ่งๆเนือยๆอยู่แต่จริงๆแล้วเสน่ห์ของหนังเทเลอร์เกาหลีหรือหนังเทเลอร์ที่เล่าเรื่องผมขอใช้คำนี้แล้วกันเล่าเรื่องช้าแฮะหนังเทเลอร์ที่ใช้วิธีการเล่าแบบเล่าเรื่องช้าแบบนี้เสน่ห์ของมันก็คือมันจะมีรายละเอียดเยอะการกระทำของตัวละครตัวนี้ให้จำเอาไว้เพื่อไปต่อยอดตรงนั้นตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้มีผลนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อมาหลั่งอะดรีนาลีนเราอย่างเดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันต้องจำเป็นจริงๆหนังถึงจะให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูได้ครับเป็นเดวิลเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมพูดเลยว่าไอ้เหี้ยนี่แหละคือ Movie To Know Me เหี้ยพูดถึงภาพยนตร์ที่สร้างความกดดันตัวละครก็พูดถึงภาพยนตร์อีกเรื่องครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ไอ้เหี้ยผมดูตอนเด็กแล้วแบบชอบตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกเรารู้แค่ว่าหนังเรื่องนี้ไอ้เหี้ยชอบอะถูกจริตภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ Fight Club ภาพยนตร์เรื่อง Fight Club เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมแบบชื่นชอบมากแล้วพูดเลยนะว่าเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องได้อย่างดีคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างมาเพื่อผลักดันไอตัวละครมนุษย์เงินเดือนกระจอกกระจอกที่แม่งแบบใช้ชีวิตแบบสังกัดตายเบื่อโลกชังสังคมไอเยี่ยมแบบสังคมมันเน่าเฟะค่อยๆไปเจอกับอะไรไทเลอร์แม่งได้มีความสัมพันธ์กันแล้วแม่งจัดตั้งสมาคมไฟท์คลับขึ้นมาพอมีสมาคมไฟท์คลับขึ้นมาปั๊บกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสังคมที่เน่าเฟะสังคมที่สังกตายตรงเนี้ยแม่งมันมีชีวิตชีวามากขึ้นเว้ยจากกูเป็นมนุษย์เงินเดือนโง่ๆไม่มีใครสนใจอ่ะแต่ในไฟท์คลับอ่ะเหมือนเป็นคู่หูที่แม่งสปอตไลท์ส่องนะผู้คนมองไอ้เหี้ยมีค่าขึ้นมาลองไปดูแล้วกันครับพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไฟท์คลับเนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ถ้าใครสปอยนะไอ้เหี้ยมึงเลวขอโทษนะใครสปอยพ่องตายอ่ะเอางี้เลยจริงสปอยไม่ได้จริงๆผมเชื่อว่าแม่งต้องติด1ใน10ของ10 Movie To Know Me ของใครหลายๆคนน่ะอีกเรื่องนึงครับจากปี2019เช่นกันเป็นภาพยนตร์ที่โอ้โหมามุดชี้เหี้ยภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเป็นภาพยนตร์จากทางฝั่งเอเชียต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เอเชียแต่ไหนแต่ไรอ่ะมันเป็นภาพยนตร์ที่เฉพาะกลุ่มอยู่แล้วถ้าพูดถึงตลาดภาพยนตร์โลกนะครับมันเป็นภาพยนตร์ที่ดูกันเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วฝรั่งที่สนใจหนังเอเชียมีไหมมีครับมีแต่มันเป็นเฉพาะกลุ่มภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงจากผู้กำกับไอเฮียมากความสามารถบองจุนโฮภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ Parasite ภาพยนตร์ Parasite เนี่ยหน้าตอนที่ปล่อยเทเลอร์ตอนแรกเนี่ยโอเคผลงานภาพยนตร์บองจุนโฮเนาะถ้าใครเคยดูหนังของหน้าบองของเราเนี่ยก็จะไอเฮียมันจะมีสไตล์ที่ชัดเจนเล่นกับเรื่องความเป็นมนุษย์ไม่ก็สังคมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาถ้าใครที่ชอบหน้าบองนะก็แบบโอ้โหแม่งผลงานหน้าบองทุกเรื่องไม่ต้องดูต้องดูเฮียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องปาราไซเนี่ยเป็นอีกเรื่องผลงานของนบองที่เจ็ดแม่ไอ้เหี้ยไม่หวังจริงคือปาราไซเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ใครที่ยังไม่ได้ดูนะโอ้โหมึงไปดูเดี๋ยวนี้แล้วถ้าใครคิดว่าจะไม่ดูปาราไซนะมาเอามีดบ้านกูไปฮาราคิรีตัวเองฮาราคิรีตัวเองตายจากโลกใบนี้ไปซะหาโอกาสดูซื้อแจกแม่งเลยดีไหมไอ้เหี้ยกูบังคับพวกมึงดูอ่ะใครไม่ได้ดูกูจะยัดเยียดกูยัดเยียดความเป็นผัวให้มึงเอาป่ะไอ้เหี้ยวงปาราไซคือแบบดีสัสๆเป็นเรื่องราวนี่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะเป็นเรื่องราวของสังคมของชาวเกาหลีนะจุดๆนึงที่มีครอบครัวคุณปาร์คเป็นครอบครัวคนรวยสัตว์ในย่านนี้กับอีกครอบครัวนึงเป็นครอบครัวของฝั่งคนจน2ครอบครัวเนี้ยต่างกันชัดเจนต่างกันแม่งเหมือนแบบอยู่ยอดเขาอะกับตีนเขาอะไม่ใช่ตีนเขา
อยู่แม่งลึกไปในดินลงไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งชนชั้นต่างกันชัดเจนแล้วมันมีเหตุการณ์นึงเว้ยที่ทำให้ครอบครัวคนจนเนี่ยเข้าไปพัวพันกับครอบครัวคนรวยโดยบังเอิญความบังเอิญตรงนี้แหละก่อเกิดความโลภก่อเกิดความอิจฉาริษยาภายในใจคนจนที่ทำให้แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมองเห็นแล้วว่าโอ้โหแม่งคนรวยนี่แม่งรวยจริงนะแม่งสบายจริงนะถ้าแม่งพวกนี้เป็นของกูนะมันคงจะสบายขึ้นเยอะแอะนี่แหละนี่แหละจุดนี้แหละที่ทำให้หนังทั้งเรื่องนี่แม่งโอ้โหตลอดระยะเวลาของหนังที่แม่งเล่นไปเรื่อยๆแม่งไม่มีจุดที่น่าเบื่อเลยอะจริงสำหรับผมแม่งโอ้โหแล้วแม่งหนังยิ่งดำเนินไปเรื่อยๆอะยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบ what the fuck what นึกว่าว่าโอ้โหแม่งสุดจริงพาราไซต์ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะได้ออสการ์ด้วยบางคนมีครับที่เขารู้สึกว่าหนังออสการ์เนี่ยไอ้เหี้ยสำหรับเขาดูยากรู้สึกว่าแม่งแบบหนังมันต้องบันเทิงเยอะๆสิบางคนเครียดไงชีวิตเครียดก็ต้องการดูหนังบันเทิงเท่านั้นแต่สำหรับพาราไซต์เนี่ยผมอยากให้หาวันที่ชิลๆอ่ะถ้าใครที่เครียดจากงานเยอะๆบางคนเราชีวิตเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็เครียดไงลองหาวันที่มึงไม่เครียดเออวันที่มึงชิลๆก็ได้ปล่อยตัวสบายๆไปดูพาราไซต์แล้ววันนั้นมึงจะไม่ชิลอ่ะเออลองไปดูพาราไซต์เครียดนะมองโอ้โหเฮ้ยดีเหี้ยภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นเจ้าพ่อแห่งการบิวอัพของผมเลยเป็นเจ้าพ่อแห่งการสร้างบรรยากาศที่แบบไอ้เหี้ยถ้าถามว่าภาพยนตร์เรื่องไหนพี่ที่บิวบรรยากาศได้แบบไอ้เหี้ยระดับปรมาจารย์น่ะมาสเตอร์พีซอ่ะต้องพูดเลยเรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องจอพอพูดถึงจอปั๊บซาวมาเลยดึน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 โอ้โหแล้วแม่งแบบตอนนั้นคือไม่เห็นฉลามสักอีกนึงฉลามเห็นน้อยมากในหนังอะแต่แบบกูรู้สึกได้เลยว่าฉลามอยู่ปลายตีนกูอะดูแล้วแม่งจิกตีนถ้าเปรียบเทียบหน้าผมมันตีนนะระหว่างที่ดูหนังพอซาวขึ้นตื่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 นส้นตีนผมจะอยู่แบบเนี้ยโอ้โหไม่เยี่ยมไม่รู้จะบัญญัติคำไหนมาให้หนังเรื่องนี้เลยแม่งแบบเขาบิ้วบรรยากาศดีมากจากที่ผมเคยศึกษาหาข้อมูลมารู้สึกว่าการไม่เห็นตัวฉลามในหนังเรื่องนี้มันเป็นการแก้ปัญหาของทีมถ่ายด้วยนะครับด้วยงบที่สมัยนั้นถ้าจะสร้างฉลามให้เห็นกันเยอะๆเนี่ยมันใช้งบเยอะมากนะสมัยนั้นเป็นยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ได้เฟื่องฟูมากส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร์ที่ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยเขาก็จะใช้ practical effect practical effect คือการสร้างเอฟเฟคขึ้นมาจริงๆไม่ได้ทำในคอมพิวเตอร์สร้างไปเพื่อถ่ายจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิด practical effect เนี่ยทุกอย่างที่สร้างมันต้องเบิ้ลสมมติต้องออกฉากนึงฉลามตัวนึงแต่สร้างจริงอ่ะมันต้องมี 2-3 ตัวเพราะว่าสแปร์การพลาดการพังสิ่งที่เขาต้องสแปร์ก็คือกองถ่ายหยุดไม่ได้คือจะมาแบบพี่ฉลามหมดค่ะไม่ได้ถ้ามันจำเป็นจะต้องเห็นนะก็ต้องเห็นแต่นี่เขาก็เลี่ยงอ่ะเนาะในภาพยนตร์เรื่องจอเนี่ยเขาก็พยายามเลี่ยงแล้วว่าให้เห็นฉลามที่น้อยที่สุดละกันด้วยงบจำกัดปริมาณฉลามที่จำกัดเนี่ยก็เท่านั้นแต่โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยสร้างโจทย์ใหม่ให้เขาคือเขาต้องบิวอัพด้วยอย่างอื่นผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนได้ดูแหละหลายๆคนได้ดูแหละแต่พูดเผื่อนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูแล้วกันจอดีแต่เป็นหนังเก่าหน่อยนะภาพยนตร์เรื่องนี้จากปี1975มันก็จะมีเก่าๆหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าจำได้เขาจะมีเอามารีเมคใหม่เหมือนกับเอาฟิล์มอะมาล้างใหม่แล้วทำให้เป็นเหมือน 4K เหมือนอะไรอย่างนั้นน่ะตัวจอจะมีอยู่ลองไปหาดูได้ลองหาเวอร์ชั่นที่เขาเอามาปรับใหม่ก็ได้ลองไปดูแล้วกันครับว่าภาพยนตร์เรื่องจอเนี่ยคุณจะชอบไหมแต่ผมชอบมากภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่เป็นหนึ่งใน10 movie to know me ของผมคือภาพยนตร์เรื่อง Oh Boy โอ้โหภาพยนตร์ Oh Boy นี่คือเช็ดแม่ถ้าใครเป็นสายโปรดักชั่นอย่างผมนะไอ้เหี้ยมันจะมีซีนนึงที่แบบโอ้โหแม่งเห็นกี่ครั้งก็ยังไม่ตายเสียดายไอ้เหี้ยแม่งว่าซีนนี้เป็นซีนที่ใครที่แม่งทำสายโปรดักชันก็อยากจะทำมันให้ได้ผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบสักครั้งในชีวิตกูต้องทำให้ได้ไม่ใช่แค่เทคนิคอย่างเดียวนะอารมณ์มันต้องได้ด้วยเว้ยคือโอบอยต้องบอกว่าไอ้ซีนเนี้ยที่คุณกำลังจ้องมันอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคอย่างเดียวคุณต้องดูเรื่องมันด้วยว่าเรื่องมันอะซับพอร์ตและส่งอารมณ์ให้ซีนเนี้ย
มันมีสภาวะอารมณ์ของตัวละครที่ต้องเผชิญด้วยมันมีความกดดันมันมีเมสเซจตรงนั้นมันมีอารมณ์ตรงนั้นที่ตัวละครแม่งถูกปลุกเล่าถูกเคี่ยวกล่ำมาตลอดทั้งเรื่องพอถึงณจุดนั้นน่ะมันเลยส่งผลให้ไอ้เหี้ยเทคนิคดีอารมณ์ตัวละครได้สถานการณ์ได้โอ้โหดีภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้พูดเลยว่าจบได้อย่างสวยงามสำหรับผมนะสำหรับผมหนังเทเลอร์แบบนี้จบแบบนี้คือแม่งจบได้อย่างสวยงามจริงๆภาพยนตร์เรื่องต่อไปครับผมเคยพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เป็นอาจารย์ของผมในการบิวอัพในจังหวะการที่แบบเอาหนัง2ช่องมาอยู่ไว้ในหนังเรื่องเดียวอะภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ From Dusk Till Dawn From Dusk Till Dawn เนี่ยเป็นผลงานการเขียนนะครับโดยควินตินตาเรนิโน่ควินตินตาเรนิโน่นั่งแท่นเขียนบทใน From Dusk Till Dawn ส่วนคนที่นั่งแท่นกำกับคือโรเบิร์ตโรดริเกสโรเบิร์ตโรดริเกสเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นผู้กำกับสายบ้าในซีนแอคชั่นคือถ้าขึ้นชื่อโรเบิร์ตโรดริเกสนะคุณมั่นใจได้เลยว่าฉากแอคชั่นของเขามันจะแบบบ้าดีเดือดมันจะหลุดโลกมันจะแบบมีความมันที่โอ้โหคุณจำไม่ลืมอ่ะเขาเป็นผู้กับสายระเบิดโบ๊ะอ่ะแล้วจังหวะการเขียนของควินตินอ่ะเขามีการวางลูกล่อลูกชนของหนังที่ดีมากช่วงเริ่มเหมือนเป็นหนังไฮป์หนังปนจลกรรมชะตากรรมของโจร2คนที่กำลังหนีตายเอางี้ดีกว่าเออแต่หนีตายไปเจอกับเหตุการณ์ที่ what the fuck เกินความคาดหมายเกินความบรรยายคุณลองไปดูเองว่า From Dusk Till Dawn เนี่ยเป็นอย่างไรไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วกันครับแต่สำหรับผมนี่คือแบบหนังเรื่องนี้ชั้นครูอ่ะจะว่าไป10เรื่องเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยแม่งคือก่อนตายพวกมึงต้องไปดูอ่ะกูเชียร์พวกมึงดูถ้าใครยังไม่ได้ดูนะโอเคครับภาพยนตร์เรื่องต่อไปภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์เรื่องที่10ภาพยนตร์สุดท้ายแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมขอพูดถึงผลงานของน้าบองอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าถูกจริตผมแล้วผมชอบในเมสเสจและในยะและชั้นเชิงในการเล่าเรื่องของน้าบองจังหวะจากโคนก็ดีคือภาพยนตร์เรื่องมาเธอร์เอ้ยต้องบอกก่อนไม่ใช่มาเธอร์เรื่องที่เป็นของฮอลลีวูดนะไม่ใช่นะชื่อมันเหมือนกันเฉยๆมาเธอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งคือสภาวะของตัวละคร2ตัวเนี้ยที่ไม่ปกติคือ1ลูกชายเขาเนี่ยเป็นเด็กพิเศษคล้ายๆกับออทิสติกมั้ยจะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ส่วนแม่เนี่ยด้วยความที่ลูกเป็นออทิสติกแม่เขาจะมีความแบบดูแลลูกมากเป็นพิเศษอ่ะรักลูกห่วงลูกเหมือนไข่ในหินเนี่ยมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอ่ะแล้วในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดคดีฆาตกรรมปริศนาเกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมที่สร้างความแปลกประหลาดชวนขนหัวลุกให้กับคนในหมู่บ้านย่านนั้นพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นคือครอบครัวเนี้ยสองแม่ลูกคู่เนี้ยก็ได้มีโอกาสไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมครั้งนั้นคุณก็ลองไปดูเองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับผมขอบอกอย่างนึงก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องมาเธอร์ของบอกจุนโฮเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ดูยากกว่าพาราไซต์พอสมควรเลยต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องมาเธอร์เนี่ยค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเว้ยคนที่เหมาะกับมาเธอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบดูหนังฮอลลีวูดเทเลอร์ยิ่งถ้าใครดูหนังฮอลลีวูดเทเลอร์เอเชียเนี่ยผมว่ามาเธอร์ต้องเคยผ่านตาเขาอะนึกภาพมาเธอร์จะอยู่ในจุดนี้แล้วมาเธอร์เนี่ยช่วงระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องค่อนข้างเนิบนะแต่ไม่ถึงกับสโลว์เบิร์นนะเขาจะมีอะไรที่เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแมสเสจเล่าไปเรื่อยๆด้วยสภาวะของอารมณ์ตัวละครด้วยอารมณ์แม่งมันจะถีบถูกถีบขึ้นถีบขึ้นถีบขึ้นตลอดเวลาแล้วหนังเรื่องนี้นะพูดเลยนะเวลาผมดูเนี่ยผมดูไปเรื่อยๆเนี่ยจบเรื่องผมแบบไอ้เหี้ยคิดถึงแม่อย่างนั้นเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูมาเธอร์หรือใครที่อยากจะลองดูผลงานของบองจุนโฮอีกสักเรื่องเนี่ยลองไปดูหนังเรื่องมาเธอร์ได้ครับไม่ผิดหวังสำหรับผมนะผมถือว่าไม่ผิดหวังอ่ะจบไปแล้วครับ10 Movies to Know Me ของผมนะครับผมเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้ว่า10 Movies to Know Me ของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นอย่างไรเอางี้ทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วว่า10 Movies to Know Me ของผมเป็นอะไรถูกป่ะแล้วคุณอยากเห็นของช่องอื่นบ้างป่ะล่ะเอางี้ผมขอส่งชาเลนจ์นี้นะส่งไม้ต่อถือว่าเป็นเพื่อนบ้านผมขอมอบชาเลนจ์เทสมูวี่ทูโนมีนะให้ช่องกระทืบหนังกับ Snake Channel หรือดูหนังนอกกระแสผมขอมอบเทสมูวี่ทูโนมีให้คุณแน่
เป็นอีก2ช anel ที่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะ10 movie to know me เนาะถ้าได้มีโอกาสก็ลองดูก็ได้ครับว่า10 movie ของทั้ง2ช anel เนี่ยเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เป็นแฟนของ2ช่องนี้ก็น่าจะอยากรู้เช่นกันถ้ามีโอกาสได้ร่วมสนุกกันได้ร่วมสนุกกันโอเคครับผมยังไงซะเนี่ยลองคัด10 movie to know me ไม่ต้องมีของแถมอะคัดแค่10เลยลองดูมันจะมีความกระอักกระอ่วนเว้ยถ้าใครดูหนังมาเยอะๆมันจะรู้สึกแบบไอ้เหี้ย10ไอ้ต้องตัดอันนั้นต้องเอาเรื่องไหนดีวะเอา10ไม่ต้องแถมอย่าแถมเอาแค่10พอยังไงซะฝากกันด้วยนะครับผมช่องผมทางเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการทำรีแอคเยอะหน่อยเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแต่เนี้ยผมกำลังปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้คอนเทนต์มันชัดเจนมากขึ้นกำลังคิดอยู่ด้วยว่าหนอนหนังจานอันดับหรืออย่างหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยอยากจะให้มาทุกอาทิตย์อยากจะจัดให้มันเป็นแบบสลับสับหว่างกันไปรีวิวแล้วท็อป10แล้วกลางแปลงแล้วรีวิวแล้วท็อป10และกลางแปลงส่วนรีวิวเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกกับโคสปอยไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวที่ผ่านมาเนี่ยโคสปอยออกน้อยหน่อยเพราะว่าจัดการอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในความตะกุกตะกักในความไม่โฟลว์ของเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคยังไงซะก่อนจากกันไปครับผมฝากหนึ่งอย่างเลยคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่ดีหรือเหี้ยเป็นหนังปรัชญาสัตว์อาร์ตเฮาส์หรือเป็นหนังที่กากสัตว์ส้นตีนในวงการภาพยนตร์ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะอยู่ในจุดไหนของธุรกิจภาพยนตร์คนทำงานทุกคนครับตั้งใจทำงานใช้พลังชีวิตทุ่มเทในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนึงมาเนี่ยเพราะต้องการให้คุณเข้าไปดูด้วยตาคุณเองอย่าไปฟังใครคุณไปดูเองเว้ยแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ไม่เป็นร้อนไหนกูไม่เป็นร้อนไหน แต่ผมเป็นหนอนหนังนี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ